พุดเดินเคลียร์ประเด็นดราม่าไม่ร่วมงานแอนนา กำลังเป็นประเด็นกระแสสำหรับพุดเดินยุพดีเพื่อนสนิทของดาราสาวผู้ล่วงลับแตงโมพัทรธิดาแชร์คลิปสัมภาษณ์สื่อมวลชนประเด็นที่ไม่ร่วมงานแอนนาเพื่อนซีเจ้าตัวก็เลยออกมาเคลียร์ชาร์ระบุแคปชั่นว่าแม่จะเย็นเยนไม่มีอะไรเลยค่ะพุดเดินพูดเคลียร์ไปหมดแล้วค่ะแฮชแท็กยังอยู่บ้านเดียวกันโดยพุดเดินเนี่ยถึงกับน้ําตาไหลให้สัมภาษณ์ว่าเราไม่ได้ทะเลาะกันพุดเดินกับแอนนายังคงทํางานด้วยกันอยู่ปีที่5แล้วเราก็ยังดูแลแอนนาในฐานะผู้จัดการอยู่อาจมีบางเรื่องที่เราไม่ได้คุยกันไไม่ด้เจอ ไม่ได้ไลฟ์สดกับแอนนาบ่อยๆไม่ได้ไปไหนไม่ได้ออกงานกับแอนนาคนเลยเข้าใจผิดว่าไม่เห็นพูดเดินออกงานกับแอนนาเลยประกอบกับส่วนตัวตอนนี้งานเยอะมากเพราะว่ามีคนติดต่อเข้ามาค่ะเมื่อถามเรื่องมีคนชวนไปทํางานหรือไม่พุดเดินก็ยอมรับว่ามีเคยติดต่อพูดเดินมาสองครั้งแล้วเขาให้ผู้จัดการส่วนตัวโทรมาคนนี้ค่อนข้างดังมากเราก็เลยบอกอยากคุยกับเขาเป็นการส่วนตัวอยากรู้รายละเอียดต่างๆติดต่อกัน3-4ครั้งล่าสุดเพิ่งติดต่อมาเมื่อ2อาทิตย์ก็บอกแอนนาว่ามีคนติดต่อมาอยากให้พูดเดินไปอยู่ด้้วยให ถ่าตัวสูงมากทั้งนี้เราไม่อยากให้มองว่าดังแล้วแล้วจะหนีออกจากแอนนาจริงๆแล้วมันไม่ใช่แอนนาไม่ได้ห้ามพุดเดิ้ลจะไปทําอะไรพุดเดิ้ลจะทําอะไรก็บอกแอนนาอยู่เสมอส่วนกลัวจะโดนเรื่องทรพีไหมไม่กลัวตรงนี้เรารู้ตัวดีว่ากําลังทําอะไรอยู่และปรึกษาผู้ใหญ่หลายคนไม่มีอะไรคะ่ะ